สองอันนะเนี่ยจบครับน้ำมันปวดตามข้อมันเลยแล้วมันแข็งตามหมดเนี่ยหมดเลยปวดปวดแล้วเจ็บมากตอนนี้ก็ยังมันก็ปวดร้าวไปจนหมดอ่ะเมื่อเช้ากับตกรถเมย์ไปหาหมอเจาะเลือดอ่ะเหรอแล้วมันดีว่าวนมือนึงจับมันเหมือนที่ก้าวมันเป็นอย่างเงี้ยเอียงเงี้ยแล้วหนูก็ลงไปโอ้โหแดนใจหายวาบเลยมันเทลงไปงี้เนี่ยดีหนูจับไว้อยู่ไงขณะที่รถเมย์เคลื่อนออกพอดีแล้วเราก็ลงพอดีนั่นแหละกำลังจะลงอาจารย์ลำจะลงยืนยังไม่จอดแต่ว่ารถเมย์ยังไม่หยุดค่ะมันอยู่ทุกที่มันเกิดที่รถเมย์กำลังเคลื่อนที่อยู่นะดีไม่ร่วงจากบันไดใช่ไม่เดี๋ยวมีรูปอาจารย์ด้วยมีอะไรหนูก็เลยไม่ค่อยกลัว อาจารย์วิ่งมาช่วยหนูมันเจาะจนแบบคุณปวดทั้งอาทิตย์เลยอาจารย์งั้นอาจารย์ช่วยเนี่ยหายไปแล้วตอนที่เจาะเจาะเลือดอ่ะก็ตอนมาหาจารย์เหมือนมีพลังหน่อยทำงานแบบตื่นตีสี่กว่าเงี้ยแล้วก็จะกลับมันเหมือนไม่ค่อยมีมันมีพลังตลอดเวลาแต่มีเมื่อมันพอมันจะหมดแบตมั้งมีจะวูบไปอะเมื่อตอนมาก่อนจะมาเริ่ม15นี่อาจารย์ไปได้ไหมว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเออหนูก็ว่าเดือนหน้าไปประมาณ15วัน2สัปดาห์ตรงจุดเลยจันภาษาที่มันหรือครับแล้วตาดำมันสูสีกันเพราะมันทำอะไรไม่ได้ใช่เพราะเราไม่ได้เปิดตัวครับรักษาเราจะกำจัดรักษามนุษย์เท่านั้นเองกำจัดอาการว่าหมอคำหยิบไปใช้เป็นภาษากฎหมายครับที่จริงไม่ถึงขั้นกฎหมายนะครับแต่รักษามันกฎหมายทันทีอาจารย์โทษนะอย่างเงี้ยมันเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดที่มันแตกไหม เกี่ยวไหมคะอาจารย์มันขึ้น ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ พลังตัวเดียวของหัวใจมันถูกล็อกเลือดก็เลยไหลเวียนไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องการมากมันก็ไม่เพียงพอเพราะมันลดการจำนวนครั้งการเต้นเพราะว่าหายใจที่มันก็มันปิดครับพอมาอาจารย์หนูก็เบา
ไปหมดเลยที่แต่บอกว่าจะไม่ปวดตามนิ้วก็ไม่ปวดไปเบามันหมดเพราะเลือดมันเลี้ยงหมดใช่ไหมครับวิ่งหมดเลยร้อนเริ่มร้อนจังกระตุ้นเข้าสู่หัวใจไฟฟ้าสถิตมันเป็นยังไงมันจะย้อนทางมันไปนั่งให้ตรงไม่ต้องเถิดไปไม่ต้องเถิดเอาแค่ตรงนี้ไปแค่นี้วิ่งถึงปลายเท้าใช่อาจารย์เป็นเรื่องจริงมีช็อตด้วยครับคนเมืองหนาวยิ่งเป็นเยอะเป็นเยอะตรงนั้นจะโอ้ยตรงจุดเลยอาจารย์
เขาบอกว่าหัวเข่าเสื่อมเขาไงแสน4แสน5วันต่อข้างรัฐบาลเท่าไหร่ก็ไม่พอ3เงินรัฐบาลเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินภาษีเท่าไหร่ก็ไม่พอสถิตเอาโอ้ยโอ้ยเหือแตกเลยจ้ะเห็นดาวเห็นเดือนมันเหลือตรงนี้อีกหน่อยเดียวอาจารย์ตรงนี้หายแล้วนี่เหลือนิดนึงโอ้ข้างนี้แจ๋วถึงจุดเลยจ้ะอ
ายเลยอะจากที่หายไปแล้วจะหายหมดเลยวันจันทร์ต้องลากหายมาเลยจันทร์เดี๋ยวทนนะเดี๋ยวเราบอกมันจุดสำคัญจุดนี้ค่ะจันทร์ยอมยอมเนี่ยตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่มันบวมตรงนี้ตรงอื่นหายหมดแล้วอาจารย์สุดยอดมากมาหน่อยคราวหน้าพาหลานเข็มหัวหน่อยได้ค่ะอาจารย์ดูหน้าตาหนูจะได้นัดหน้าตาดูความเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวพรรณไอ้คนอ้วนบอกว่ามหาอาจารย์อะพวกไขมงไขมันลงแต่พอไม่มหาอาจารย์อะโอ้โหอาจารย์มันแล้วมันบอกหลับดีหายปวดหัวแต่พอไม่มหาอาจารย์นานๆอะมันบอกกลับมาเป็นแบบเหมือนกินแล้วนอนอะบอกอาจารย์แบบมันงงว่ามาอาจารย์น้ำหนักลงเรื่อยๆน้องว่าแบบนั้นอะเหมือนเผาผลาญพลังงานสถิตเผาผลาญพวกไขมันมองกันเป็นความอ้วนเนี่ยเป็นแต่อยู่อเมริกาเนี่ยถ้าก็ทลายของอ้วนลดลงนี่จะลดก้นลงแบบมีพละกำลังด้วยนะใช่ไงมันไม่ใช่ลดลงโดยการอดอาหารมันไม่ใช่กินอาหารเหมือนเดิมนะถ้าอยากจะกินนะนี่คือความสัจจ์ของพลังงานถ้าหากว่าจะไปช่วยคนในการความจริงช่วยทั้งหมดดูว่าจังหวะเวลาจะไปยังไงไหนเนาะโอเคคะแนนร้านตุ๊กเป็นอาจารย์ครับจบครับเจ็ดกับเก้าห้าและ
ถ้ามันออก59ทำไงวะเนี่ยถ้ามันออก59ทำไงวะเนี่ยนะขอบคุณครับมันอยากออกก็ปล่อยมันมันอยากออกก็เรื่องของมันใช่แล้วตอนนี้ปีวันเกิดการ18เหรอมันเกิดออก17มันออก17เหรอหนีไปแป้งกันพบหาแฟนผมไม่เจอหามา2วันครับอยู่ในรถก็หาไม่เจออยู่ไหนก็หาไม่เจอไม่หาหากันหลายรอบแล้วพระเอกอะไรผมมีพระรองปังมาเลยปังผมมีพระรองจังเลยมีไหมป้าเนี่ยก็แฟดแฟดต้องถ่ายรูปไปละติดปั๊บกดปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงพลังมันมาแล้วใช้ไฟอย่างเดียวนี่แล้วเราใช้ไฟมามีอยู่แล้วล่ะเจอแล้วค่ะเสียบตรงไหนยาวกว่าเสียบตรงนี้ตรงนั้นเป็นอันโอ้จะใจใจมาแล้วผมมานะอันนี้อันที่เดิมอาจารย์ตรงรูก้นมาดีอาจารย์ครับครับผมร้อนน้ำ
ก็เริ่มร้อนแล้วแต่ยังทนได้จ้ะโอเคมันจะลึกเข้าไปก็แมวท้องช่วยนิดนึงครับผมก็มิดรู้สึกอย่างไรต้องรู้เองเนาะครับคิดว่าพอแล้วก็บอกร้อนแล้วจ้ะโอเคนะครับจบนะแต่รู้กันหลังหายกันข้างหลังแล้วทำงานเขาเองครับสร้างเพราะเวลาที่ฉายแสงเพราะว่าหนึ่งพลังงานหนองมันจะมันไม่มีมันไม่เกิดอาจารย์ผมถึงเวิร์คพลังงานหนองกับน้ำเมือกมันไม่มีแห้งเลยแห้งเลยซึ่งถือว่าได้ผลเกินใช้มาใช้ก็ไม่ได้เหมือนผมครับเอาไปงานก็ไม่ได้เพราะผมใช้ไปแค่ผ่านตัวเองบวกวงจรนี้แค่ผ่านตัวแล้วก็ร้อนเหมือนฉายแสงมะเร็งก็รู้ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงใช่ไหมอาจารย์ตัวสำรองพวกน้องผมเอาอยู่พอเห็นอาจารย์ส่วนใหญ่จะอาจารย์ใช้แฟลชแฟลชมันออกมุมกว้างครับแต่นี่มันก็เจาะตรงตัวนี่มันคอยเล็กๆจี๊ดมันจะลึกเข้าไปปื๊ดมันเหมือนกับส่งสัญญาณคลื่นพลังงานของพลังงานไฟฟ้าสถิตครับซึ่งเวลาที่อาจารย์ให้มามันก็เหมือนมันติดตัวเข้าไปเลยเวลาไปเจอโลหะอะไรมันช็อตอย่าตกใจนะอย่าตกใจตรงนั้นถ้าเราสามารถยิ่งเซตรับเข้ามาอะไรเด็ดที่อย่าไปวิตกไฟฟ้าสถิตต้องการมากๆครับเพราะไฟฟ้าธรรมชาติไม่เป็นอันตรายกับสิ่งที่มีชีวิตไม่มีเลยเด็ดขาด 100% ก็พอที่มันเกิดการช็อตเมื่อไหร่ผมนึกถึงอาจารย์เลยว่าใช่แล้วใช่ว่านี่คือใช่นะมันเป็นสะพานเชื่อมโยงครับจากไฟฟ้าสถิตจะบอกว่าบรรจุลบในโลหะนั้นก็ได้รถยนต์คันหนึ่งหมดประตูรั้วได้หมดแล้วมันขึ้นชื่อว่าโลหะครับเราไปแตะปุ๊บมันก็จะเข้ามาแล้วเราจะได้รับพลังงานจำนวนมากโดยปริยายส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยตกใจครับแทนที่จะออสโมซิสเซ็ตก็เป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยดูสิผมกำลังยืนปัสสาวะอยู่มันมาแบบไหนปึ๊กเข้าไปเลยผมว่ามันจะแรงกว่ามั้งครับเพราะว่าผมไม่มีตัววัตถุใดเข้ามาเป็นตัวรับมันอากาศมาแท้ๆอย่างนี้ผมจะแรงกว่าครับดีไม่บอกเป็นฟ้าผ่าหรือซ้ำไปเนี่ยครับเป็นเราก็ไม่กล้าพูดคำนั้นครับว่ามันเป็น
มันถึงได้รวมแรงมากแค่ไม่ถึงข้ามคืนเลยก็รู้ภาพสภาวะแน่นอนครับเนื้อกายผมก็ต้องมีมันก็จะมีคุณสมบัติการรับตรงนั้นด้วยใช่ไหมใกล้ๆคุณสมบัติมันพร้อมพอเพียงมันก็เลยมาปิ้งกันผมอธิบายความดินน้ำลมไฟมันจ้าเองเหมือนกับที่เวลาแม่ดำนาหยุดฟุดดินน้ำลมไฟก็ชุกไปส่วนนั่นคือแม่กับเราแต่นี่มันตัวเราแท้ๆกับความกดความดันความชื้นของอากาศภายนอกดูสิฮะจังหวะอย่างนั้นมันจะมาเป๊ะเป๊ะโอ้โหมันช่างประดิษฐ์พอดีครับก็ถือว่าเป็นบุญของโลกนะไม่ใช่ว่าไงครับของโลกก็จะต้องรู้ดีว่าความเกี่ยวพันของโลกอะไรเงี้ยเป็นบุญของโลกอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกนี้เป็นบุญทั้งหมดว่าแค่แล้วผมสรุปสุดตัวตรงนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของโลกอยู่ในโลกกันแม่ละทีนะใครอยู่ในโลกก็รับไปเต็มๆสิครับครับเนี่ยคิดแค่นี้เองคอยตามในโลกไหนมันก็จะได้หมดเพราะฉะนั้นผมจะต้องเปิดตัวมาเพราะไม่มีส่วนเสียฉันให้กับใครมันไม่ได้มีทำอะไรใครเลยใช่ไหมฮะครับมีแต่เรื่องดีๆเพียงแค่มีความคิดร้อยไปตามกระแสโลกบทบาทโลกแค่นั้นเองจะได้เหลือเชื่อผมเชื่อมากมันยิ่งใหญ่จริงๆใหญ่มากความไม่สมดุลของโลกว่าด้วยเรื่องของไฟฟ้าสถิตฟ้าแลบหนึ่งครั้งนั่นแหละครับเป็นการโลกนี้ได้รับพลังงานมาจากเหนือโลกนอกโลกหรืออวกาศหรือค่าคงที่มันจะเข้ามาโดยธรรมชาติธรรมชาติเขาก็ทำเขาอยู่แล้วมนุษย์เรามันก็มาธรรมชาติเหมือนกันแต่มนุษย์พันธุ์พิเศษพิเศษก็ต้องมนุษย์ที่เราเรียกว่าพระศาสดาแหละครับนั่นคือพันธุ์พิเศษจริงๆผมก็ไม่ทราบว่าพระศาสดาพระองค์นั้นจะรับเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคงไม่เคยมีมั้งการบันทึกบัญญัติเอาไว้คงไม่เคยมีพระองค์ได้มาจากอะไรใช่ไหมแต่ผมก็จะบันทึกไม่หมดเขียนไม่หมดเลยก็ทั้งจุดที่ไปยืนเยี่ยวกับสัมปองวัดจากจุดไหนเล่นรถยนต์กดชัดซีโร่ตรงไหนใช่ไหมฮะมันถึงหลักกิโลเมตรที่เท่านั้นน่ะจากนั้นอย่างการที่ผมมารับพลังจากอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์พูดว่าอย่างสมมุติผมรู้ว่าฝนตกแล้วผมไปมองฟ้ากำลังแลบเนี่ยเท่ากับถ้าผมจ้องมองเลยเท่ากับผมจะได้พลังเพิ่มอาจารย์ลองใช้หลักออสโมซิสครับถ้าเราเชื่อมันว่าเป็นได้รับสื่อกลางจากพลังงอเข้าไปเนี่ยครับรับรองคนนั้นไม่มีฟ้าผ่าก็ลองดูสิครับครับคือมันเหมือนให้เติมพลังประมาณเลยจูนเป็นคำถามก็ลองดูครับไม่เสียหายผมไม่คงกล้าคงไม่พูดในลักษณะได้แน่นอนหรือไม่ได้แน่นอนก็ลองดูสิไม่เสียหายครับพอดีอาจารย์อธิบายว่าถ้าเวลาที่ฟ้ามันแลบมันก็คือพลังงานก็เลยผมก็เลยให้ลองใช้ถ้าผมเข้าไปเพ่งเพราะว่าผมได้รับพลังงานจากอาจารย์แล้วจากต้นทางแล้วมันน่าจะเป็นบวกมันเรื่องราวของออสโมซิสครับอะแดปต์ปรับจูน
ให้ตัวเราธรรมชาตินั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่ายขึ้นคิดในกรอบนี้เวลามันถึงจะในรูปแบบขึ้นไปกันได้ส่วนนั้นมากคนมันประมาณครึ่งโลกได้ฟ้าแลบมันจะกลัวครับแลบร้อนจะกลัวผมเฉยๆเฉยๆผมไม่เคยกลัวฟ้าแลบฟ้าร้อนเพราะมันธรรมชาติเราอยู่ท้องนามันก็ใช่ไหมมันก็จะกลัวมันทำไมถ้ากลัวคือหนาวฝนตกมันหนาวมีลมด้วยอย่างนั้นก็มีหาที่กำบังไหมแบบนั้นกลัวฟ้าแลบฟ้าร้อนไม่เคยกลัวนะครับมันเซนมัน make sense ตั้งแต่เกิดแล้วเช่นตรงนี้มันเป็นในๆเอาไว้ให้เราได้นั้นในการที่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองกับเรื่องราวรอบข้างธรรมดามันก็จะเข้าใจง่ายๆครับมันก็ตั้งรับได้โดยง่ายดายครับก็มีแค่นั้นอะไรถ้าไม่ใช่สติเนี่ยก็ลงมาเอ่ยที่สติแต่ย้อนว่าตอนที่ยืนฉี่อยู่มีใครมายิงครับยอมรับว่าสติงงอ่ะงงคนงงมันมีสติไหมดียังยืนอยู่ใช่ไหมดีไม่ล้มไปเลยใช่ไหมครับถ้าไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนก็ไม่รู้เบนจามินแฟรงคลินทันทีเลยทุกคนมากี่ปีแล้วเป็นมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตั้งอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในเจ็ดร่างและทางอเมริกาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนนั่งหัวโต๊ะประชุมไปส่วนตัวนะเพราะว่าคนประเภทนี้เขาจะอยู่ตรงนั้นหรือในหนึ่งว่าบรรลุธรรมนั่นถ้าผมถอยหลังเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมเขาจะมองซ้ายขวาได้เลยครับเขาแชร์กันสองข้างโต๊ะประชุมตอนนี้มันจะมีทางออกให้เอาไงเขียนไว้ไงตัวนี้วันนี้ก็จะมี imagination ล่วงหน้าไปได้อะไรจะเกิดขึ้นกับนักเชื่อชาติในสายนายกวันนี้รัฐธรรมนูญเขาเนี่ยเขียนครั้งเดียวจะได้200กว่าปีมีไม่กี่มาตราใครเป็นคนที่ตามรู้ไหมนี่เป็นคนพูดว่าไม่เคย30มาตราผมก็ไม่เคยไปสอบหารัฐธรรมนูญของเขาถ้าใครมีก็ลองกดกูกงกูเกิดนี้แล้วพวกนี้หมดแหละแล้วทำนองไทยก็มีไม่ใช่แล้วในกลุ่มรัฐสภาเขามีหมดทุกวันนี้ใครอยากรู้แต่กดผ่านได้หมดแหละตอนนี้มันไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าแล้วจ้าไม่มีลิ้นชักแล้วจ้าเก็บเข้าไฟล์ฝาไว้นู่นไอ้คราวหนึ่งไฟล์มันแทนตู้เอกสารไม่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแค่นี้เองมันประหยัดไปเยอะในรูปแบบที่มันประหยัดได้กระดาษก็ไม่ต้องไปใช้มากทุกวันนี้หนังสือก็อิเล็กทรอนิกส์ไปหมดแล้วใช่ไหมใครอยากรู้ก็หยอดเล่นไปดูครับใช่ไหมฮะครับผมก็คิดว่าอยากจะทำให้มันกันตำราอีกคนหนึ่งหนังสืออีกคนหนึ่งคงถึงขั้นนั้นหรือไม่ครับแต่โดยตอนนี้เราอยากจะพิมพ์ก่อนจะเป็นคนรับได้ด้วยของการพิมพ์มันต้องพิมพ์มากคงพิมพ์ไม่น้อยมากทำไมครับสมัยนี้แค่เปิดเผยตัวตนให้มันเป็นที่รู้จักโดยง่ายดายฝ่ายรถเมย์ก็รู้ได้เลยใครต้องการรู้ผ่านก็ไปกดตัวเองใช่ไหมหรือใครต้องการรู้ก็ตามเฟซนี่เองจะง่ายแนวทางก็ไม่มากแต่ผมอยากมองโปรเจกต์อาจารย์อีโคโลกเหนือนะ
120ปีเนี่ยเออจะดังกันใหญ่ใช่เมื่อเช้านี่เคยมีคนพูดแล้วนะว่าไปที่รัสเซียจะดีจะถูกกว่ายังไม่บอกว่าดีกว่านะผมก็ดูแผนที่เป็นใช่รัสเซียมันจุดที่รู้ได้อย่างง่ายสารครับฟินแลนด์แคนาดาก็ได้แคนาดาก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าฟินแลนด์จะโอมากกว่าถ้าที่ฟินแลนด์กับนอร์เวย์มันก็อยู่แค่ค่อนข้างจะจุดอยู่ในอะไรนะองศาเหนือคืออาจารย์มองเคอร์ฟของที่ว่าจะติดลบมากที่สุดหรือว่าอาจารย์มองพื้นที่พื้นที่จุดนั้นมันจะเป็นโพคือแปลว่าขั้วโพหรือแกนนั่นเองหรือคอก็ว่าได้ผมจะเข้าใจเรื่องคอครับแกนของโลกผมจะเข้าใจตรงนี้ต้องการที่จะใกล้ชิดในจุดนั้นที่เป็นแกนมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะไปกันได้ครับมันก็ไปทางรถไฟรัสเซียต้องรถไฟอย่างเดียวครับรถไฟบุกทั้งสองมันต้องคืนมั้งรถไฟนี่แต่กระบะเขาขนถ่ายพวกน้ำมันหรือว่าพวกแก๊สอยู่ไซเบเรียได้ไหมแล้วเขาจะมีที่พักที่นู่นที่นี่ถ้าติดต่อฝ่ายไกด์ฝ่ายมืออาชีพทัวร์เขาทำอยู่แล้วแล้วก็มีแค่ลีดเดอร์ทัวร์สักหนึ่งคนนั่นเองไปด้วยคือต้องผมไปแน่นอนปีนี้ยังไงผมว่ายังผมไม่อยู่หรอกผมว่าพวกระดับคนมีตังเอาแน่เพราะผมจะรู้เข้าใจพวกนี้ดีไม่ดีผมคิดไม่กระทั่งถ้ามันเป็นที่ประจักษ์ในส่วนที่สำรวจด้วยว่าบุกเบิกมีที่ไหนมนุษย์คนหนึ่งในหน้าที่มันปิดจริงๆทั้งหมดเลยมันเห็นว่ามันคลื่นไปหมดไม่เห็นหรอกดวงอาทิตย์ไม่มีทางเห็นมันได้หรอกดวงอาทิตย์เองด้วยเพราะมันไปอยู่ในถ้ำกลางของในหมอกมูใช่ไหมถ้ำกลางหิมะมันก็เปลี่ยนดวงอาทิตย์หมดใช่ไหมใช่ที่ผมไปผมจะเปิดตรงนั้นไปให้เห็นดวงอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปมันจะเปิดหมดแล้วมันออกไปในวงกว้างด้วยแล้วก็เห็นโพลจริงมันก็ขึ้นมาให้ได้เราไม่เห็นสิครับแสงเหนือเจออะไรนะครับเขาปล่อยกันทุกวินาทีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติครับแต่เรื่องนี้ยังไม่พอไปขั้วใต้นิวซีแลนด์ไปให้มันถึง2จุดเลยใต้เป็นไงเหนือเป็นไงเดี๋ยวทั้งหมดก็ต้องสำรวจแต่ก็ต้องให้ถึงแก่นที่มากที่สุดถูกต้องครับที่มนุษย์ไปถึงได้ครับแล้วก็ที่ความปลอดภัยด้วยงั้นก็แปลว่าเราไปเนี่ยมันไม่ใช่คือเรื่องของทัวร์เนี่ยเป็นมืออาชีพพอมืออาชีพปุ๊บเขาก็มีเครือข่ายเห็นไหมฮะเพราะทุกประเทศเขาทำท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะใช่ครับเขาก็ติดต่อกันรูปแบบนั้นหรือถ้าหากว่าเราสามารถติดต่อได้โดยตรงจากรัฐบาลครับก็ยิ่งดีใช่ไหมต้องหาวิธีสิครับตัวอย่างใช่ไหมล่ะครับเราไปในรูปแบบที่เราไปเพราะว่าเราไปคนไม่ใช่หน้าเขาเที่ยวกันมันเป็นฤดูที่มันปิดไม่มีใครไปอยู่แล้วเมื่อไม่มีใครไปล่ะมันก็ลำบากเรื่องของอาหารใช่ไหมล่ะครับมันต้องให้รู้จักกันโดยนี่ก่อนมันไม่มีอาหารกินทางไหนการเดินทางคมนาคมทางการเขาจะมีอะไรต่างๆนี่มันจะต่างกันถ้าเป็นขั้นสำรวจทางฝ่ายผมเองผมว่าสัก3หรือ4คนจะไปเอาแค่นี้ลงทุนไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายทำดื้อเลยอาจจะไม่เห็นเนี่ย
ว่าผมจะทำยังไงผมจะเปิดบังไหมครับต้องทำยังไงเหมือนประเทศผมไปสลายหิมะเหมือนไปบังทำไมไม่มีใครทำหน้าโอ้จะมีมิตินึงจะหอนอย่างเหมือนตัวนี้เนี่ยครับแค่ผมมามัดมือมันก็ได้ผลนะครับก็หนึ่งก็ไปใช้ไม่ได้หรอกความต่างกันถ้าผมทำได้จริงหนึ่งสร้างบ้านน็อกดาวน์ใช่ไหมโอเคทุกคนไปสิครับทั่วโลกไปได้ทั้งนั้นแหละครับมีใครก็อยากจะเห็นกันทั้งเพราะว่ามันเป็นพลังงานครับไปแล้วไม่ผิดพลาดด้วยเพราะว่าที่โปรเจกต์ที่อาจารย์คิดทั้งหมดเนี่ยผมมองแล้วก็คืออาจารย์ก็ต้องมองแล้วว่ามันทะลุอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการที่ใช้มาที่นี่ใช้คำว่ากำจัดเนี่ยโอ้โหผมมองโอ้โหอาจารย์นี่ทะลุเลยน็อตตาดามุตมาคิดเลยเพราะว่ามันป้องกันได้ก็เป็นว่ายังไงก็คนไม่อยากตายระดับเศรษฐีคงใช้บริการแน่เยอะมากแล้วไหนคนต่างชาติที่เขารวยมหาศาลก็คงไม่อยากตายถ้าตายก็จะดีๆครับไม่ใช่ไปนอนแอ่งแม้งกอรอกันวันตายที่ห้อง ICU เห็นไหมนั้นเมื่อเช้ามีคนหนึ่งหมดไป6ล้านนะครับผ่าตัดใบพาสสารที่ครับเช้าคนมีก็จ่ายไปเวลาแล้วครับนอนอยู่ประมาณ15วันมั้ง15วันได้กันยังแม่งก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีทางเหมือนเดิมนะอะไรวะแค่ใบพัดนะสามเส้นนะที่เขาว่าก็คงไปเข้าโรงพยาบาลแพงอ่ะมากกว่าก็ขึ้นชื่อไม่ใช่เหรอแถวเพชรบุรีครับมันก็แถวเพชรบุรีก็มีไม่กี่ที่ครับที่แพงๆคนไฮโซกลายเป็นค่านิยมของคนมีตังค์ครับพอได้ขึ้นไปสถานที่ที่ว่าแพงก็แพงโอ้โหคุยกัน3วัน5วันที่ไหนได้
้อยลงไปเยอะโอ้โหมันแฟบไปเยอะแยะนะเนี่ยอุ้ยแทบไม่มีหน้าท้องนะเนี่ยถ้าวัดความสูงแล้วล่ะนี่ไม่ถือว่ามีหน้าท้องถ้าวัดความสูงประกอบหาจ้างบ่อยๆมันเผาผ่านได้ดีนะโอ้ยเผาตัวเยอะอย่างเงี้ยสบายเลยมันอาจจะไม่มีทำงานสบายเบาแล้วจังเบาหมดละจังอะไรก็สู้สบายไม่สบายตัวไม่ได้ครับพละกำลังมันจะยกตัวเราให้ลดแรงโน้มถ่วงในฤดูของโลกโลกนี้มันจะดูดเราน้อยลงเพราะว่าเรามีพลังยกตัวมากยิ่งขึ้นแค่นี้เองคิดยังไงขอพลังโตหรือคิดมากคิดมากไม่ดีรู้ใครตรงต่อเต็มแข็งเต็มปองล้นกันห้างครับให้มันล้นไปล้นเท่าไหร่เรื่องนะเอาคะแนน 99.99 เลยโทรศัพท์ไหนที่โยน0859208857ครับโอเคจบจะได้ไปคอน120ปีนะ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 น่าเล่นนะน่าเล่นโอ้ยที่เต็มเลยน่าเล่นยังไงโตยมาแน่ครับแน่นอนI'm going to go to the next one.
ไปตรงนี้